นี่เลยครับจุดกลางเต็นท์ฟรีดอมบรีดนะฮะจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนี่เลยฮะผมแพนให้ช้าๆนิดหนึ่งให้ดู360องศาเลยนะครับเป็นจุดกลางเต็นท์ลับนะฮะสามารถมากางเต็นท์ได้อย่างไม่เป็นทางการไม่เสียค่าบริการใดๆเพราะว่าไม่มีเซอร์วิสใดๆทั้งสิ้นนะฮะไม่มีห้องน้ำแต่ว่าก็จะมีคนมาขายอาหารช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่มีนักท่องเที่ยวและที่เห็นนักท่องเที่ยวอยู่นี้ก็คือเขานั่งเรือกันมานะอันนี้อยู่บนเกาะภูเก็ตนะไม่ต้องนั่งเรือหมายถึงว่าส่วนมากเขาจะไม่เดินกันมาเดี๋ยวเราพาชมให้ดูนักท่องเที่ยวด้วยดีกว่ามือสั่นด้วยโอเคนี่ฮะบริเวณด้านในเนี่ยเราก็สามารถที่จะกางเต็นท์ได้นะครับมันจะมีทางขึ้นเดี๋ยวผมต้องตัดต่อมาให้ดูว่าผมเข้ามาทางป่าทางนั้นจะเป็นเหมือนทางเสียเงินเห็นไหมคนเดินขึ้นไปเขาจะมีรถบริการส่งขึ้นไปข้างบนบริเวณนั้นจะเป็นเหมือนที่ส่วนบุคคลนะฮะแล้วก็เราสามารถกางเต็นท์ได้แล้วแต่จุดเลยเพราะว่ารีแลกซ์ฟรีเลยนะฮะแล้วแต่ชอบเลยนะครับเนี่ยกางแล้วแต่ล่มนะฮะตอนนี้ก็จะมีเป็นเหมือนสิ่งก่อสร้างซึ่งหน้าตรงนี้น่าจะถูกยึดไปแล้วนะเป็นบริเวณที่น่าจะเขาไม่ได้ให้น่าจะผิดกฎหมายอะไรบางอย่างอยู่ตรงนู้นนะฮะแม่นะครับคือมีสิ่งก่อสร้างอยู่แต่ว่าเขาปิดนะฮะครับแต่เราสามารถกางเต็นท์ได้อย่างไม่เป็นทางการนะฮะบริเวณนี้นะฮะนี่ให้ดูเฉพาะจุดกางเต็นท์แต่อย่างที่บอกนะฮะจะบอกว่าน้ำใสสุดเห็นไหมถือว่าคนเล่นห้ามกันตอนนี้นะฮะแปลว่าถ้ามันไม่ใสก็คงไม่เล่นกันนะฮะน้ำใสมากนะฮะอันนี้เป็นเรือจากน่าจะแบบเขาไปพาเที่ยวที่ไหนมาแล้วก็มาให้แวะเล่นกันที่หาดนี้นั่นเองผมก็ไม่รู้จะเดินไปจุดไหนนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่มันก็ไม่มีอะไรจะถ่ายนอกจากว่ามันเป็นชายหาดแบบนี้นั่นเองนะฮะนี่ครับมีสิ่งก่อสร้างนะฮะแต่ว่าใช้ไม่ได้นะไม่มีน้ำไม่มีไฟใดๆทั้งสิ้นนะฮะมีของขายเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ช่วงที่มีคนตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเห็นไหมไอ้ตอนช่วงนี้มีคนแต่ถ้าช่วงไม่มีคนก็จะไม่ขายของนั่นเองนั้นต้องเตรียมมาเองนะครับเดี๋ยวพาไปทางขึ้นฟรีที่ผมลงมานั่นเองนะก็จะเป็นทางเขาทางนี้นี่เลยเดินลุยป่าเข้ามานะมีน้ำตกเบาๆด้วยนะครับตอนนี้ก็แดดร้อนเปรี้ยงเลยนะฮะแต่ว่าก็จะมีคนยังเล่นน้ำกันอยู่อะไรเงี้ยแต่เราก็จะให้ถ่ายไปแบบยาวๆแล้วก็ใจสั่นนิดๆนะฮะเพราะว่าก็จะมีแบบนี้เดินกันแบบเป็นเรื่องธรรมดาปกติมากเลยนะอะไรประมาณนั้นเจ๋งมากๆนะฮะจุดกลางเต็นท์ฟรีดอมบีทนะครับดูทรงน้ำไม่ลึกโอเคเลยทีเดียวอยู่ใกล้ๆกับหาดป่าตองมาทางมาป่าตองนั่นแหละเดี๋ยวให้ไปดูแท็กข้างในแล้วกันว่าทางเดินเข้ามาเป็นยังไงกันบ้างนะฮะนี่เลยฮะทางขึ้นก็จะเป็นแบบนี้นะฮะไม่ใช่แบบนี้แบบเดียวนะก็จะมีเป็นเหมือนแบบได้ยินเสียงน้ำตกไหลนะฮะอันนี้เขาน่าจะมาทำเป็นลักษณะแบบนี้ทีหลังเป็นเหมือนขั้นบันไดนะฮะโอ้โหเดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเมื่อกี้ขาลงนึกว่ามันไม่หนักมากอ่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆช่วงที่เป็นน้ำตกก่อนแล้วกันหยุดก่อนไม่งั้นตายเหนื่อยแล้ว